นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะฮะวันนี้ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะจ่ายค่าล้างดินโคลนในบ้านที่ถูกน้ำท่วมเพิ่มให้อีกนะครับบ้านละ 10,000 บาทบ้านละ 10,000 บาทนะตรงนี้นะฮะเพิ่มให้นอกจากเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับวันนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอค่าล้างโคลนล้างดินหลังคาเรือนละ 10,000 บาทให้ครม.ได้รับทราบไอ้ตรงนี้ครม.ไม่ต้องอนุมัติเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทางกรมป้องกันภัยนะครับได้ขอความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางซึ่งทางท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางได้เห็นชอบเพราะฉะนั้นทางจากนี้ไปทางกรมปภ.ก็จะไปสำรวจแล้วก็ทำการเยียวยาให้ชำระค่าล้างโคลนล้างดินในพื้นที่ที่ประสบภัยซึ่งตัวใหญ่ก็อยู่ที่เชียงรายบ้านละ 10,000 บาทอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเยียวยาเข้าซึ่งวันนี้ครม.อนุมัติแล้วว่าเป็นเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครอบครัวค่าล้างโคลนเหมือนจะจ่ายทุกหลังเลยหลังที่รัฐไม่ได้เข้าไปช่วยถ้ารัฐเข้าไปช่วยอันนี้เราก็ไม่ได้จ่ายหมายถึงว่าที่มีอาสาอะไรเข้าไปที่มีอาสาไปขูดช่วยอันนั้นไม่ได้ถึงต้องทำงานสำรวจเนี่ยสำหรับครัวเรือนที่เจ้าของบ้านเขาต้องไปทำเองต้องไปจ้างคนหรือว่าอะไรพวกนี้เข้ามาเราก็จะไปช่วยเหลือเขาเราก็คำนวณค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาอ๋ออันนี้ครม.รับทราบฮะไม่ต้องอนุมัติเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ต้องรับทราบนะว่าท่านต้องทำความสะอาดเองนะล้างโคลนเองนะหรือว่าคุณท่านจะเอาเงิน 10,000 เนี่ยไปจ้างใครก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมีทหารมีมูลนิธิร่วมกตัญญูไปช่วยท่านล้างโคลนหรือว่ามีทหารเมื่อคืนเมื่อวานเนี้ยที่ไปเจอทองอ๋อหลังนั้นเนี่ยจะมาเอา 10,000 ไม่ได้นะอ๋อเพราะว่าทหารมาช่วยแล้วไงทหารได้มาช่วยถ้าเกิดทหารมาช่วยทำความสะอาดจนบ้านท่านโอเคแล้วคือทหารไปช่วยเนี่ยรับรองทหารก็ต้องช่วยจนเสร็จไม่มีหลังไหนแล้วทหารไปช่วยแล้วโอเคสมมติลายเมื่อวานนี้เจอทองแล้วนะเจอทองแล้วไปแล้วนะไปแล้วบายบายโคลนยังเต็มบ้านเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทหารก็ไม่ทำกันแน่ถ้าเขาทำให้เรียบร้อยเลยหลังนั้นเนี่ยก็จะมารับเงิน 10,000 ไม่ได้นะ 10,000 เนี่ยท่านต้องล้างเองโอ้มันตรวจสอบได้เปล่าไม่รู้นะใช่มั้ยล่ะท่านต้องซื่อตรงอ่ะฮะเพราะถ้าเกิดท่านมีทหารมาช่วยมีมูลนิธิมาช่วยมีจิตอาสามาช่วยทำความสะอาดล้างดินโคลนให้แล้วท่านก็ยังไปสมมติมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมาสำรวจบอกบ้านผมเนี่ยผมล้างเองเลยผมไปจ้างนู่นจ้างนี่โอเคผู้ใหญ่ให้ 10,000 ตอนหลังสืบทราบว่าคุณไม่ได้ล้างเองทหารมาช่วยเงิน 10,000 นั้นจะมีปัญหานะฮะแล้วมันจะไม่ดีนะก็ขอให้ซื่อตรงนะฮะครับขอให้ซื่อตรงนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ